สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คตราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการถอนเงินจาก Powerhouse นะครับเป็นครั้งที่2กันแล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนะครับว่าสำหรับการถอนเงินของผมนะครับในครั้งล่าสุดนี้ผมได้รับเงินจาก Powerhouse นี้แล้วหรือยังนั่นเองนะครับก็คือการถอนเงินของผมในครั้งที่2นี้นะครับได้รับเงินจาก Powerhouse นี้แล้วหรือยังนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมได้รับเงินแล้วหรือยังนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมเนี่ยได้รับเงินจาก Powerhouse นี้แล้วหรือยังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของ Billing นะครับ Billing เนี่ยก็คือหน้าการจ่ายเงินจาก Powerhouse นั่นเองนะครับเป็นหน้าที่เราสามารถเข้ามาเช็คได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ย Powerhouse เนี่ยได้ทำการโอนเงินให้กับเราแล้วหรือยังนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายการสั่งถอนเงินของผมในครั้งที่2นั้นนะครับผมเนี่ยได้รับเงินจาก Powerhouse นี้แล้วหรือยังนะครับซึ่ง Powerhouse นะครับเขาได้ทำการจ่ายเงินให้เราเนี่ยอัตโนมัตินะครับทุกๆสัปดาห์นะครับในวันศุกร์นั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าทุกๆวันศุกร์ของทุกสัปดาห์นะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินจาก Powerhouse นั่นเองนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่ Powerhouse เนี่ยได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในสัปดาห์ที่2นี้นะครับเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับผมเท่าไหร่กันนะครับแล้วเข้า PayPal แล้วหรือยังนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับรายการด้านบนสุดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือรายการการถอนเงินล่าสุดของผมจาก Powerhouse นี้นั่นเองนะครับก็จ่ายให้กับผมนะครับเมื่อวันที่22นะครับก็คือวันนี้นั่นเองนะครับตอนประมาณเที่ยงคืน45นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบัญชี PayPal ของผมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินที่ Powerhouse นี้โอนมาให้กับผมนะครับเข้าบัญชี PayPal ของผมแล้วหรือยังนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เพื่อนๆลองสังเกตที่รายการแรกตรงนี้เลยนะครับ Powerhouse Affiliate นะครับได้ทำการชำระเงินให้กับผมนะครับอยู่ที่255ดอลลาร์กับอีก43เซ็นต์นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมเงินที่ได้รับใน PayPal นี้นะครับมันถึงน้อยกว่าเงินที่ทาง Powerhouse นี้โอนมาให้กับเรานะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับ PayPal นี้เขาได้ทำการหักค่าธรรมเนียมไปนั่นเองนะครับค่าธรรมเนียมก็อยู่ที่ประมาณ12ดอลลาร์กว่าๆนะครับก็หักไปแล้วเนี่ยจาก266ดอลลาร์นะครับก็เหลืออยู่ที่255ดอลลาร์กับอีก43เซนต์นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการถอนเงินนะครับที่ผมได้รับจาก Powerhouse นี้เนี่ยให้เพื่อนๆดูด้วยนั่นเองนะครับอ่ะก็มาทำการคลิกที่ถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเรานะครับได้ทำการคลิกที่ถอนเงินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเว็บไซต์สำหรับถอนเงินจาก PayPal นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ที่256ดอลลาร์กับอีก43เซ็นต์นะครับอ่ะผมก็จะทำการถอนเลยนะครับจำนวน256ดอลลาร์กับ43เซ็นต์เลยแล้วกันนะครับก็คือถอนหมดเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราทำการถอนเงินเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเงินภายใน 5-7 วันนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าธนาคารนะครับได้ทำการตรวจสอบเร็วนะครับเราก็จะได้รับเงินเร็วนั่นเองนะครับก็อาจจะได้รับเงินภายใน5วันเลยนะครับแต่ช้าสุดก็ไม่เกิน7วันนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมก็จะทำการถอนเงินเลยนะครับก็กดที่ดำเนินการต่อตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับ PayPal เนี่ยก็ได้ทำการแปลงค่าเงินของผมเนี่ยจาก256ดอลลาร์เนี่ยมาเป็นเงินไทยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ 8,000 บาทกับอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะทำการถอนเลยนะครับอ่ะก็กดที่ถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนะฮะก็สำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็รอรับเงินภายใน 5-7 วันนะครับเราก็จะได้รับเงินจาก PayPal นั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยสถานะการถอนเงินของผมนะครับก็กำลังจะถอนเงินแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังรอทาง PayPal นะครับดำเนินการจ่ายเงินให้กับผมอยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเขาได้ทำการดำเนินการเสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยก็รอรับเงินภายใน 5-7 วันได้เลยนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆเนี่ยในการสมัคร Powerhouse แบบฟรีอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวด้านล่างคลิปนะครับก็จะมีปุ่มนะครับที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่ได้สมัครสมาชิกเสร็จแล้วด้วยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจว่า Powerhouse นี้ทำงานยังไงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ